สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมมนเทียนนะครับสุรวงศ์นะครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศการรายงานตัวของผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2565นะครับก็ตอนนี้นะครับนางงามก็เริ่มเดินทางมาถึงที่โรงแรมมนเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอเพจนี้นานมากถึงแล้วครับตอนนี้แอดมินเดินทางมาถึงก็เริ่มไลฟ์เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับสาวงามที่มาสมัครวันนี้นะครับให้น้องได้แนะนำตัวแล้วก็เปิดหน้าเปิดตากันสักนิดนึงนะครับถ้ายังไงเนี่ยใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงและอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเข้าไปคุยกับน้องๆ นะครับที่เตรียมความพร้อมก่อนที่งานจะเริ่มอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆก่อนงานเริ่มนะครับเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีนะครับสองท่านนี้ก็เลยก็ได้ครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนารานะคะสวัสดีค่ะโรสรสรินธนดลพาณิชย์ค่ะแนะนำตัวให้แฟนๆที่เขารับชมรู้จักเรามากกว่าชื่อกับนามสกุลนิดนึงว่าเราเป็นใครมาจากไหนเคยประกวดเวทีอะไรมาก่อนหรือว่าก่อนหน้านี้ทำงานอะไรกันมาโอเคค่ะค่ะก็นารานะคะรักนาราจันดิตค่ะก็ตอนนี้นะคะเพิ่งมาประกวดนางสาวไทยเวทีนี้เป็นเวทีแรกเลยเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยประกวดแต่ว่าห่างหายไปนานมากเป็นเวทีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาประกวดเวทีใหญ่อย่างเวทีนางสาวไทยนะคะก็อยากจะฝากนะคะให้พี่ๆแฟนนางงามทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้นาราด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็พกความสู้ความมั่นใจมาเต็มร้อยมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อโรสรสรินธนดลพาณิชย์นะคะอายุ22ปีค่ะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดลค่ะตอนนี้นะคะโรสเคยประกวดเวทีนางแบบมาค่ะแต่ว่าเวทีนางงามเวทีนี้เป็นเวทีแรกค่ะค่ะก็อยากฝากขอกำลังเชียร์กำลังใจนะคะโรสจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะโรสคิดว่าบริบทของเวทีมันตรงกับโรสมากที่สุดโรสเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวแล้วปีนี้นะคะนางสาวไทยก็หาทูตที่พร้อมจะพัฒนาการท่องเที่ยวดังนั้นโรสคิดว่าโรสเหมาะมากๆกับเวทีนี้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือตัวนาราเองนะคะอยากจะมาประกวดเวทีนางสาวไทยเนี่ยนานแล้วซึ่งตอนนี้ก็อายุ25ปีแล้วค่ะก็คิดว่าคงมีโอกาสถ้าไม่ได้ปีนี้ก็คงจะมาปีหน้าใหม่อีกปีนึงนะคะก็คือเหตุผลที่ยังไม่มาก็เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมทั้งที่เวทีนี้เปิดโอกาสในทุกๆปีใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะให้โอกาสตัวเองค่ะได้มาประกวดเวทีนางสาวไทยค่ะโอเคครับขอบคุณทั้งสองค่ะขอบคุณค่ะขอโชคดีนะคะเดี๋ยวมาทางด้านนี้บ้างนะคะทั้งสองท่านครับแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะปายปณิศราวิรุณพันธ์ค่ะรองอันดับ2มิสแกรนด์ปทุมธานี2021ค่ะสวัสดีค่ะเคสอักษราพรพิบูลรัตพงศ์ค่ะเป็นนางนพมาศหาดใหญ่ปี2020ค่ะทั้งทุกคนเลยว่าทำไมเราเลือกมาเวทีนางสาวไทยไปกับกระไดว่าเรามาเคยมีประสบการณ์จากนิทแคลแล้วเราต้องปรับตัวไหมอะไรยังไงคือลุคของปายอะค่ะเป็นลุคหวานๆอยู่แล้วใช่ปายก็เลยคิดว่าลุคของปายเหมาะกับนางสาวไทยมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือปายเรียนจบนาฏศิลป์มาค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมปายก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถทางนาฏศิลป์นะคะมาช่วยเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะค่ะค่ะก็คือเวทีนางสาวไทยนะคะเป็นเวทีแรกค่ะของประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็เราคิดว่าภายนอกเราค่ะก็มีความเป็นสาวหวานแล้วก็เราเป็นคนที่ยิ้มสวยเหมาะกับการเป็นสาวไทยแล้วเราก็คิดว่าเวทีนางสาวไทยนี่แหละเป็นเวทีที่เหมาะกับเราค่ะเราก็เลยอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูท้าทายความสามารถของตัวเองดูค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ฝากถึงคนที่
ชียร์หรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับนางสาวไทยค่ะสำหรับปายนะคะเวทีนางสาวไทย2565ก็เป็นเวทีใหญ่เวทีแรกของปายนะคะที่ตั้งใจมาประกวดจริงๆไม่เคยลงเวทีใหญ่ที่ไหนเลยตั้งใจจะมานางสาวไทยจริงๆค่ะก็อยากจะฝากให้แฟนคลับนางงามนะคะแล้วก็แม่ๆที่เป็นแฟนคลับนางงามนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ปายปณิศราวิรุณพันธ์แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะค่ะก็ของเคสนะคะก็เช่นเดียวกับปายค่ะก็คือเป็นเวทีใหญ่เวทีแรกนะคะเวทีนางสาวไทยก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราค่ะผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์2022นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเคสแล้วก็ปลายด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับที่อยู่โต๊ะนี้นะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะตะกี้นะคะปวีพรวิสารศาสตร์บำรุงค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สาขานาฏศิลป์ค่ะอายุ26ปีค่ะส่วนสูง170ซมน้ำหนัก48กิโลกรัมค่ะตะกี้คุณคุณนะเรามาจากไหนเป็นไงบ้างเราต้องกลับไหมตะกี้สำหรับการที่เราเป็นมิสแกรนด์มาถึง2ปีเนาะใช่ค่ะมิสแกรนด์สุรินทร์2017แล้วก็มิสแกรนด์สกลนคร2020นะคะค่ะสำหรับตาก็ต้องปรับอีกเยอะเลยนะคะมาในครั้งนี้ตาก็พกความมั่นใจมาเต็มที่ค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือเราเป็นผู้วิ่งเข้าหาโอกาสมากกว่านะคะเพราะตั๊กเชื่อว่าการกระทำของเราสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะ อยู่ที่ไหนโอกาสไม่ได้วิ่งอยู่ตามท้องถนนหรือว่าโอกาสไม่ได้วิ่งอยู่ตามทุ่งนานะคะเราต้องเข้ามาคว้าโอกาสในตรงนี้ค่ะตั๊กก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเชียร์ตั๊กด้วยนะคะในครั้งนี้ค่ะอย่างตั๊กนี่ถือว่าเป็นนางงามนักสู้ไหมโหยสู้มากเลยค่ะก็ถือว่าสตรองแล้วก็สู้มากๆนะคะเป็นนางงามมาตั้งแต่อายุ14 ก็ประกวดนางนพมาศก็เริ่มมาเรื่อยๆนะคะดาวเดือนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบมาเยอะแล้วค่ะผ่านมาเยอะมากนะคะสำหรับเวทีนางงามนะคะตั๊กก็เชื่อว่าการที่ตั๊กพยายามแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจด้วยความอดทนของตั๊กนะคะจะทำให้ตั๊กไปสู่จุดที่สูงสุดให้ได้ค่ะอะไรคือความหลงใหลในการประกวดนางงามสำหรับตั๊กเพราะว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สู้แล้วก็มาหลายเวทีแล้วสำหรับตั๊กนะคะการที่เรามีความสวยและมีความสามารถเราก็อยากที่จะทำให้ตัวเองชายออกมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตั๊กก็ทำเพื่อครอบครัวค่ะตั๊กอยากมีโอกาสเป็นนักแสดงตั๊กอยากมีโอกาสเป็นนางแบบนะคะอยากเดินแบบอยู่บนเวทีคือมีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะตอนเด็กๆเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ลูกเป็ดขี้เหร่แล้วค่ะพี่คือแบบคือดำมากแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองอ่ะไม่สวยคิดว่าตัวเองดำแล้วไม่สวยอะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันนะคะแต่ตอนนี้ตาก็จากที่เขาบอกว่าดำใช่ปะหนูก็ขัดผิวตลอดเลยแล้วพอโตขึ้นมานะคะเขาพอเดินไปไหนเขาก็ชอบผิวหนูเขาบอกเป็นผิวสีน้ำผึ้งสาวผิวสีน้ำผึ้งเป็นสาวสุรินทร์นะคะค่ะสุรินทร์แท้เลยก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเขาชมผิวเราเขาชอบผิวเราคือเป็นผิวที่ได้มาจากกำเนิดไม่ได้ไปแต่งเติมอะไรนะคะเป็นกำลังใจให้น้องตั๊กด้วยนะครับขอบคุณนะคะครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวให้เห็นชุดกันนิดนึงว่ามาในชุดเป็นชุดพื้นเมืองของจังหวัดภาคใต้ตอนล่างภาคใต้เลยใช่ไหมตอนล่างค่ะน้องตัวไหนคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮันนี่นะคะนางสาวพรณภัทรบุญนาศรีวัฒน์ค่ะปัจจุบันอายุ20ปีค่ะมาประกวดเวทีนี้เวทีใหญ่เป็นครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนแล้วทำไมถึงเลือกการแต่งกายแบบนักมาวันนี้ก็แน่นอนค่ะเรามาในธีมสาวใต้ชุดใต้แล้วก็วัฒนธรรมใต้ค่ะก็บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองค่ะใช่ค่ะคิดว่าวันนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนก็วันนี้ก็มั่นใจไม่เหยียบเบรกเลยค่ะโอเคขอกำลังใจค่ะก็ฝากแรงเชียร์แรงใจนะคะให้สาวใต้คนนี้ด้วยนะคะฮันนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวตรงนี้ใครว่างมาคุยกับพี่ได้ทีละคนเลยนะมาเลยก็ได้เลย ตรงนี้แล้วกันจะได้สว่างสว่างโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมงกุฎนางงามหนูจำได้ตอนที่หนูประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยาค่ะก็ปีนี้ตั้งใจจะมาลงนางสาวไทยค่ะเพราะรู้สึกว่าชอบความเป็นไทยแล้วก็เรียนนาฏศิลป์ไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณซึ่งรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับเรามากในภายใต้คอนเซปต์ว่า Swiss but strong ค่ะก็เลยแบบตั้งใจที่จะมาลงค่ะแล้วต้องปรับตัวไหมเราเคยเป็นมิสแกรนด์ก่อนพอบริบทเวทีเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเนี้ยเราต้องปรับอะไรบ้างพลอยรู้สึกว่าเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีที่ตอบโจทย์บริบทพลอยมากที่สุดค่ะไม่ต้องปรับอะไรเลยเรารู้สึกว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วแบบเราเต็มที่หรือว่าเฟซกับมันเราจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวตนของตัวเองค่ะได้ค่ะก็อยากจะฝากขอกำลังใจจากแม่ๆนางงามทุกๆคนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพลอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะยังไงนิดาหลายคนรอสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเหมือนเดิมนะคะนิดาวานิดาดอกกุหลาบนะคะในปีนี้ก็ฝากติดตามกับทางเพจมงกุฎนางงามด้วยนะคะในการประกวดนางสาวไทยปี2565นะคะก็มาดูนะคะว่ามันจะมีความตระการตามมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการที่วชิรวุฒิร่วมกับ GPN ค่ะสู้ค่ะมันเขาเรียกว่าสู้ในหน้าที่ในสู้ในหน้าที่นะคะแต่ก็ไม่น่ายังไม่น่าตายค่ะยังไม่ตายค่ะต้องทำหน้าที่ให้ดีก่อนค่ะ ใช่วันนี้มั่นใจแค่ไหนความมั่นใจจะไปแล้วใช่ไหมคะความมั่นใจนิดานะคะเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการเตรียมพร้อมมาอาจจะมีการเตรียมพร้อมมานะคะของค่ะเดี๋ยวพาไปสำรวจนะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนนิดาต้องเข้าไปบรีฟแล้วได้ค่ะเข้าไปเดี๋ยวให้นิดาเข้าไปบรีฟก่อนแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาใหม่ตามเพื่อนไปบรีฟก่อนเขาเข้ากันไปหมดแล้วนิดาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับน้องต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวน้องต้องเข้าไปบรีฟในห้องแล้วครับมีการบรีฟนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไลฟ์ก่อนเข้างานครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกทีตอนงานเริ่มนะครับอันนี้ก็ฝากขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ค่อยว่ากันวันนี้นากำลังเดินเข้าไปสัมภาษณ์กับเราเดินเข้าไปแล้วคนสุดท้ายสำหรับวันดีดาโอเคครับเดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเนาะหลังจากงานหรือว่าขนาดงานเดี๋ยวไลฟ์กันอีกทีนึงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับ